โอเคเรามาต่อกันที่พาร์ทสองนะครับพาร์ทนี้ผมจะไปรับเควสจากลุงซิดอีกนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีเควสพิเศษที่ต้องไปรับกับลุงครับแล้วก็เป็นอีกเควสหนึ่งที่ต้องไปส่งชุดเขาเรียกว่าชุดที่ผมไปหามาให้กับนิปเปิลนะครับภายใน3วันนะครับเห็นเควสมันบอกโอเคเดี๋ยวผมไปรับเควสกับลุงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปส่งชุดให้กับนิปเปิลนะตอนแรกผมนึกว่าชุดนี้ให้มาสำหรับผมใช้เองนะจริงๆต้องไปส่งให้กับนิปเปิลครับแล้วผมก็ดันขายไปด้วยไม่รู้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะก็หลังจากเราคลิกเข้ามาหาลุงครับลุงก็จะทักทายว่าซ่าแมนอะไรประมาณนี้แล้วก็กดนี้นะครับเพื่อเป็นการขอเควสพิเศษจากลุงนะลุงก็บอกว่าเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องสแตล็อกหรือเปล่าครับก็นั่นแหละต้องทำบางอย่างให้กับลุงก่อนเดี๋ยวลุงจะบอกว่าสแตล็อกคือใครหรือยังไงครับวับชิมปัสเตรียลกูอูสนาคอยสตาก็ลุงก็บอกว่าสตาร์ล็อกเนี่ยมันเหมือนเป็นชื่อสตอกเกอร์คนหนึ่งครับเป็นสตอกเกอร์ที่แบบเคยเข้าไปในพื้นที่ที่อันตรายมากๆหรือเป็นพื้นที่ที่ใหม่ที่ไม่มีใครรู้และเขาก็เป็นผู้ที่ครอบครองอาร์ติแฟกต์หรือว่าเคยเห็นอาร์ติแฟกต์บางอย่างที่มันแบบเลียวมากๆนั่นก็คือเรื่องเล่าของสตาร์ล็อกนะแล้วลุงก็บอกว่าถ้าอยากรู้ละเอียดอีกแบบอยากจะรู้แล้วก็ไปเจอสตาร์ล็อกได้จริงต้องทำบางอย่างให้กับลุงก่อนจริงๆลุงแกเท่าที่ผมรู้มาคือเขาก็เอาข้อมูลมาจากพวกทางการนะเขาคืออารมณ์เหมือนกับผู้ที่รู้เยอะที่สุดในเดอะโซนอะไรนะตอนนี้นะเราก็บอกโอเคได้คือยังไงก็แบบกะจะใช้ผมให้ทำงานให้ครับแล้วก็จะพยายามคลายข้อมูลมาทีละนิดทีละนิดทักดาสลูชัยมิสดรูกิมิทาร์กอฟซ์มีลุงก็บอกต่อยนะว่าเราเนี่ยคือคนที่แบบลุงต้องการมากเพื่อเอาไว้ทำภารกิจแล้วก็บอกว่าสตาร์ลอร์ดอะไรที่เราต้องการหาตัวเพื่อจะไปฆ่าเนี่ยเขาแบบจะอยู่ทางเหนือข้างบนครับประมาณว่าแบบคุมระหว่างกลางโซนขึ้นไปจนถึงทางเหนือแล้วก็สถานที่ข้างบนน่าจะมีพวกศูนย์วิจัยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมันมีศูนย์วิจัยอะไรเกี่ยวกับพวกพลังงานพลังจิตพลังสมองนะอยู่ข้างบนครับเราต้องไปหาข้อมูลจากตรงนั้นแล้วก็สตาร์ลอร์ดเนี่ยเขาก็โชคโชนอยู่ในบริเวณนั้นเราอาจจะเจอเขาหรือว่าอาจจะเห็นเบาะแสอะไรบางอย่างลุงเขาก็ประมาณเปลยๆมาประมาณนี้ครับแล้วก็น่าจะให้ภารกิจอะไรเราบางอย่างเพื่อไปหาข้อมูลแหละเพื่อที่จะได้แบบรู้ตำแหน่งชัดๆว่าสแตล็อกเนี่ยมันอยู่ไหนครับแล้วก็ลุงแกบอกว่าได้ข่าวประมาณว่าเหมือนมีทหารบอกว่าเห็นสแตล็อกหรือว่าอะไรที่เป็นสตอกเกอร์นิรนามคนเนี้ยเขาอยู่ในศูนย์วิจัยครับเขาแอบอยู่ในศูนย์วิจัยลับที่อยู่ตรงกลางหรือทางเหนือของพื้นที่เดอะโซนนี่นะมันเป็นศูนย์วิจัยที่แบบซ่อนอยู่ในที่อีกที่นึงอ่ะมันลับเข้าไปอีกเขาก็เลยบอกว่าเราลองไปสำรวจแถวๆนั้นอาจจะได้เบาะแสแล้วก็ไปหาข้อมูลมารอบๆเพื่อที่จะรู้แน่ชัดว่าสแตล็อกนี่เขาทำอะไรเพราะอย่าลืมนะถ้าเราเจอตัวสแตล็อกเราอาจจะได้ข้อมูลหรือเอกสารบางอย่างที่สแตล็อกไปเจอมาก็คือพวกตำแหน่งอาร์ติแฟกต์ที่มันแบบเลียวมากๆหรือว่าแบบแพงมากๆหรือพื้นที่ลับบางอย่างที่มีของที่แบบมูลค่ามากๆให้เราไปขายครับลุงก็เลยบอกว่าเราอาจจะต้องไปที่ศูนย์วิจัยแถวๆนั้นครับเพื่อไปหาใครบางคนในชั้นที่3นะครับเพื่อที่จะได้รู้อะไรที่มันละเอียดกว่านี้แล้วก็ตรงตามที่เราต้องการนะครับесли добудешь документы หลังจากนั้นลุงก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปที่สตอกเกอร์บาร์มันเป็นศูนย์รวมสตอกเกอร์ที่เอาไว้แลกเปลี่ยนเรื่องราวอะไรกันเพื่อที่จะได้ให้เขาอัพโหลดข้อมูลที่สำคัญเข้ากับ PDA แล้วครับแล้วก็มีภารกิจไปหาด็อกิเมนต์ของพวกทหารก็คือมีข้อมูลสำคัญที่พวกทหารเขาเก็บไว้กับอีกอย่างนึงก็คือไปที่เรดโรดอาจจะเป็นประมาณว่าเส้นทางที่จะไปหาสตอกเกอร์บาร์ผมก็บอกว่าโอเคได้ пойдёшь на север через свалкуลุงก็บอกว่าให้ผมขึ้นไปทางเหนือแถวๆที่ทิ้งขยะนะครับนั่นแหละจะมีที่ชื่อว่าอาร์กอพอมรีเสิร์ชมันเป็นคล้ายๆกับที่รีเสิร์ชแบบสถานวิจัยเก่าอะอะไรสักอย่างครับในนั้นอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ผมต้องไปหาครับแล้วก็แกก็ฝากไว้ด้วยนะว่าแถวนั้นมีรังสีเยอะมากพยายามพกเหล้าไปเยอะๆครับเพราะมันช่วยลดรังสีได้ไม่งั้นเราจะตายด้วยรังสีก่อนที่จะไปถึงสถานที่วิจัยนั้นนะครับลุงแกก็เป็นห่วงเรานิดหน่อยอะไรประมาณนี้โอเคผมน่าจะรับมาแค่ 2-3 เควสนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำก่อนเพราะว่าถ้ารับมาเยอะๆกลัวจะทำไม่ทันหรือว่ามันเวลาหมดก็จะซวยไปนะครับเรากดออกมาแล้วก็เราไปดูที่ PDA แล้วครับจะเห็นว่าจะมีเควสขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็นี่คือเควสที่ไปส่งเพอร์เฟกต์สูตรหรือว่าสูตรที่นิปเปิลมันบอกให้เราไปหาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านิปเปิลจะให้อะไรเรากลับมาด้วยก็คือข้างบนครับแถวแคมป์นี่แหละวิ่งไปครับโอ้ยมันยังมืดเลยเดี๋ยวผมไปส่งเควสสูตรให้กับนิปเปิลก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปนอนอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันมืดมันไม่สะดวกต่อการทำมิชชั่นครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นครับแต่ว่าไปส่งเควสให้กับนิปเปิลก่อนก็เท่าที่ผมลองเอาเควสไปส่งนิปเปิลนะครับเขาจะเอาชุดเราคืนไปนะครับแล้วผมจะไม่มีชุดใส่ผมก็เลยกะว่าจะยังไม่ส่งเควสนิปเปิลนะครับผมจะไปพยายามหาชุดให้ได้ก่อนแล้วก็ถึงจะมาส่งเควสนิปเปิลเพราะว่าเควสนิปเปิลมันมีเวลาให้ส่งในภายใน3วันนะครับตอนนี้ถ้าผมส่งไปไม่มีชุดใส่แล้วก็เมื่อกี้ผมกลับเข้าไปหาลุงก็ไม่มีขายชุดด้วยครับมันก็เลยแบบซวยไปเพราะผมขายชุดเริ่มต้นไปแล้วครับมันจะไม่มีชุดใส่ครับจะลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีใครมาบุก
แถวๆเราอยู่นะมันก็เลย NPC มันก็เลยเอาปืนเล็งครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าใครครับเนี่ยเขาเล็งเต็มไปหมดแล้วมันคืออะไรผมมองไม่เห็นเลยเขากลัวอะไรครับวิญญาณเหรอหรือว่าทหารโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะเพราะว่าถ้าทำเควสตอนคืนผมรู้สึกว่าทัศนวิสัยมันไม่เวิร์คครับอาจจะแบบตายได้เพราะ NPC มันจะเห็นเราแต่เราอาจจะมองไม่เห็น NPC ครับแล้วก็ปืนถ้าไม่มีสโคปมันลำบากมากในการแบบจะไปทำภารกิจตอนคืนเพราะมันต้องมีการยิงกันด้วยเดี๋ยวขอนอนแป๊บนึงครับให้มันแบบสักเช้าสัก 6-7 โมงหรือว่า 8-9 โมงดีกว่านะครับก็หลังจากตื่นขึ้นมาเราจะติดสถานะหิวมากๆครับเดี๋ยวผมขอกินแป๊บนึงครับคือมันหิวจนแบบว่าขึ้นสีแดงๆเลยเนี่ยโอเคแล้วลองออกไปดูข้างนอกครับรู้สึกว่าเช้าสุดก็จะประมาณนี้ครับก็ได้บรรยากาศของเชอร์โนบิลประมาณนี้ครับมันจะเป็นไม่ได้ช้าแบบท้องฟ้าสดใสมากนะมันจะแบบขุ่นๆมองหมอกแล้วก็มีหมอกตลอดเวลาไปเดี๋ยวผมจะพยายามวิ่งไปทำเควสก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดึกอีกจะมีปัญหาในการทำเควสแล้วก็เหลือเวลาอีก2วันครับผมจะส่งเควสให้กับนิโฟนได้แต่อาจจะเควสล้มเหลวเควสนี้นะเพราะว่าชุดมันผมยังไม่มีชุดมาเปลี่ยนไงเพราะว่าถ้าผมส่งเควสนิโฟนชุดผมก็จะหายไปครับเสียงอะไรวะไม่รู้ว่าเสียงอะไรครับไม่เห็นอะไรด้วยวิ่งไปครับขอให้เราไปไหนเนี่ยขอให้ผมไปตรงนี้นะครับไปน่าจะเป็นเควสที่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวผมลองผ่านแคมป์โจรที่เราเคยไปถล่มมาก่อนนะเพราะว่ารู้สึกยังมีคนอยู่เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปบวกกับเขานิดนึงเพื่อเอาของนะครับอุ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวๆมีเสียงมาอ๋อโอเคไม่เป็นไรหนีไปรู้สึกว่ามีโจรประจำอยู่แถวนั้นนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะวิ่งกลับมาส่งเควสที่แคมป์อ่ะพวกเขาได้ยึดค่ายนั้นกลับไปนะครับแล้วก็น่าจะถืออาวุธที่หนักด้วยพวกอาก้าเพราะว่ายิงไล่หลังผมมาตอนนี้ผมก็ต้องระวังตัวนิดนึงครับเพราะว่าอาก้ามาแรงกว่าปืนผมแบบเยอะมากผมก็มีอาก้านี่หว่าเดี๋ยวเอาอาก้ามาดวลดีกว่าถ้าเห็นเขานะผมจะยิงกระบาลเขาโอเคดับหนึ่งโอเคเขามีส่วนแล้วเห็นละเห็นละเห็นละเขาออกมาอยู่ด้านขวาเอ้ยอยู่ด้านซ้ายไม่เห็นตัวตอนนี้แต่ว่าดับไปหนึ่งครับนี่โอเคเขาจะอ้อมครับแน่นอนครับจะอ้อมออกมาโอ้ what the fuck กระสุนหมดไอ้เหี้ย what the shit อยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดหมูวิ่งเร็วใช่ไหมเดี๋ยวผมดักตรงนี้ครับเขาโผล่มาเดี๋ยวผมค่อยยิงใหม่ What the fuck อุ้ยอุ้ยให้มันยิงมาก่อนผมยังไม่เห็นตัวครับรอแป๊บนึงฮะเข้าไปบวกไม่ได้โดนแล้ว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 โอเคเรียบร้อยนะครับล้มไปแล้วเดี๋ยวผมลองเข้าไปโดศพนะเพราะว่าเฮ้ยดึ๊ดเขามีคนอยู่เขามีคนอยู่เสียงคนตายยังวะเมื่อกี้นั่นไงนั่นไงโอ้ยโอ้ยนั่งก่อนมันอยู่ข้างบนวิ่งไปวิ่งไปกระโดดโอเคโอเคกลางกระบาลโอ้โหอย่างแม่นเดี๋ยวโดของก่อนนะครับโอ้โหเมื่อกี้โดนอาก้าไปเกือบตายแล้วก็เหมือนปืนจะพังหรืออะไรสักอย่างครับเมื่อกี้แต่กระสุนอาก้าน้อยมากยิงไปประมาณ 10-20 นัดเองครับหมดแล้วโอเคเดี๋ยวโดจากพวกนี้ก็ได้ครับรู้สึกว่าจะมีคนนึงที่ตายยังไม่ทันได้ยานี่ไงอาก้าผมควรเอาอาก้าไปขายลุงว่ะเดี๋ยวโดของครับนี่ไงอุ้ยมีปืนสั้นใหม่ด้วยน่าจะโหดโดนศพของพวกเขาครับคนนี้ก็มีอาก้าครับแต่เป็นอาก้าแบบเหมือนกันหมดมีของระดับนึงแต่เกมนี้กระสุนมันน้อยไปอ่ะผมว่ามันน้อยมากๆเลยนะภาคนี้มันน้อยเกินครับมันทำให้แบบแต่ว่าแต่ละนัดก็เหมือนจริงครับโดนไป 3-4 นัดนี่คือเกือบตายได้เลยนะ NPC อ่ะผมก็เกือบตายนะครับโดน 3-4 นัดอ่ะคือมันเหมือนจริงมากๆครับแต่ว่ากระสุนมันน้อยไปนี่กระดูกขึ้นไปโดนอีกคนนึงครับรู้สึกว่าจะมีคนนึงศพก็จะหายไปหมดเลยนะครับที่ผมเลยยิงกันอุ้ย what ไฟยุ่มอันนี้ปืนมันลั่นครับผมไม่รู้ว่าเขาโจรหรือพวกไหนครับแต่ว่าเหมือนเขาลุกขึ้นมาผมก็เลยลั่นไกลไปครับอ๋อโจรเกือบแล้วอุ้ยมีปืนอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขามีปืนอะไรด้วยเนี่ยอุ้ยโจรครับแต่ปืนมันลั่นครับเมื่อกี้แบบ
ลั่นไปเองนะคือมันยิงตายเร็วมากๆเลยครับมันแบบปังปังๆสามสี่นัดตายเลยครับคือแบบโหดมากแต่ว่าโจเขาคงมายึดคืนครับแต่ว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ผมแบบลั่นไปเองนะผมไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนเป็นพวกเราพวกโจแต่รู้สึกเขาแบบเดินมาผมก็เลยลั่นกระบาลเขาไปสองสามคนแบบงงๆเลยครับแต่ว่าก็สรุปแล้วเป็นโจครับเมื่อกี้สำรวจตัวก็ขึ้นว่าแบนดิตก็คือโจรก็คือพวกเดียวกับเมื่อกี้ครับแสดงว่าพวกป้อมแบบเนี้ยเขาจะกลับมายึดคืนได้เรื่อยๆครับคือเราผ่านมาเรื่อยๆก็จะเจอเขาอาจจะกลับมายึดคืนครับดังนั้นก็อาจจะมาฟาร์มได้เรื่อยๆนะแต่ว่าก็ต้องมีปืนหรือว่าระวังตัวไว้หน่อยครับเพราะเขามีปืนที่หนักกว่าเราครับแต่ปืนสั้นก็แรงเหมือนกันถ้ายิงแบบเข้าจุดสำคัญ 2-3 นัด นี่คือเดี้ยงเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวกินเนื้อก่อนครับรู้สึกว่าจะหิวนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวผมต้องไปพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าภารกิจมันอยู่ตรงนี้รู้สึกจะเป็นภารกิจข้ามโซนไปหาเพื่อนเราสักที่แถวๆนี้ครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตว่าจะเห็นมีขึ้นแบบนี้ก็คือมันเป็นตำแหน่งของที่พวกทหารหรือว่าโจรที่เราเคยฆ่ามันแอบเขาเรียกว่าอุปกรณ์ของเขาไว้มันไปซ่อนไว้ตามลงตามหรือเราสามารถไปเก็บได้นะก็คือไปสำรวจแต่ตอนนี้ผมขอไปทำเควสก่อนถ้าว่างๆผมจะกลับมาสำรวจครับน่าจะได้พวกปืนกระสุนหรือชุดเกราะอะไรก็ว่าไปครับมันเหมือนเป็นการฟาร์มนิดหน่อยครับตรงนี้วิ่งไปครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นข้างหน้าไหมครับมันจะเป็นคล้ายๆกับออร่าอะไรบางอย่างตรงนี้คืออนอร์มอลลี่นะครับถ้าเราเข้าใกล้มันจะดังตึ๊ดๆๆๆนะเห็นไหมคือถ้าเราเข้าใกล้มากๆเราจะตายครับเพราะมันเป็นสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างในพื้นที่เดอะโซนเนี้ยเป็นที่อันตรายมากมันจะเตือนเราเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนครับเนี่ยต้องพยายามหลบมาด้านข้างๆนิดหน่อยครับเขาวิ่งผ่านไปครับอย่าวิ่งโดยที่ลืมสังเกตนะครับอาจจะตายได้นะเข้าไปปุ๊บตุ่มเลยครับก็คือตัวแหลกอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าข้างหน้าจะเป็นโรงงานล้างครับแล้วก็ก่อนที่จะถึงเควสผมจำได้ว่าจะมีหมาหรือว่าพวกสัตว์ประหลาดชุดนึงครับเราต้องอาจจะเปลี่ยนปืนเป็นปืนลูกซองหรืออะไรประมาณนี้จะเหมาะกว่าครับเพราะว่าหมามันมาเยอะมากตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรครับจะมีศพอยู่ศพนึงอะผมพอจะจำคร่าวๆได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกผมเคยเล่นมาหลายรอบแล้วครับสตอเกอร์แต่รู้สึกว่าม็อดนี้มันทำให้เล่นยากขึ้นมันเซเรียลกว่ามันแบบคือมันยุ่งยากเอ้ยผมได้ชุดโอเคเดี๋ยวอาจจะใส่ชุดนี้ก็ได้ครับเอ้ยแล้วก็เอาชุดนี้กลับไปคืนให้นิปเปิลครับโอเคเดี๋ยวพอเอาชุดไปคืนให้นิปเปิลก่อนดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำเควสคือผมกลัวว่ามันจะผ่านเควสแล้วก็ไปยาวๆเลยครับมันจะไม่ทันครับ2วันนี้ก็จะแบบเควสล่มผมว่าเอาไปคืนให้กับนิปเปิลก่อนครับเพราะเราต้องไปที่อีกแมปนึงครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราจะต้องข้ามแมปนี้แล้วก็ไปอีกแมปนึงครับเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปส่งเควสที่แคมป์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาที่นี่ใหม่นะไปถ้าเราวิ่งเร็วมากๆมันจะหน้ามืดนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาผมวิ่งเร็วมากๆเห็นไหมภาพมันจะกลายเป็นแบบขาวดำครับเพราะว่าสเตมิน่ามันหมดแล้วเรามันเหมือนเวียนหัวอะไรประมาณนี้แล้วก็ซากศพพวกนี้เหมือนจะเป็นพวกสัตว์มันสามารถที่จะมาบุกแคมป์เราได้ครับแล้วก็ NPC พวกนี้มันก็จะยิงตอบโต้ก็อาจจะมีซากศพซากหมูอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติของเดอะโซนนะเพราะว่าทุกที่ในเดอะโซนมันอันตรายหมดครับมันไม่ได้ที่ปลอดภัยเสมอไปต้องมีปืนข้างกายเสมอเดี๋ยวผมมาส่งเควสให้นิปเปิลก่อนครับนี่เปิ้ลอยู่นี่ตากดนี้ครับก็คือเอาชุดให้เขาคืนไปเขาก็จะบอกว่าเมลแจ็คเก็ตก็คือให้นิปเปิลมันคืนไปแต่นิปเปิลอ่ะมันให้ไซเลนเซอร์เรามาน่าจะเป็นอาวุธเอาไว้แบบติดลำกล้องเก็บเสียงนะครับน่าจะเป็นอันไหนอ๋อนี่ไงประมาณนี้ครับก็คือไซเลนเซอร์โอเคก็เดี๋ยวผมขอเซฟแป๊บนึงครับมาถึงนี้แล้วก็เลยเดี๋ยวถือโอกาสไปขายปืนให้กับลุงซิดเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปขายของให้กับลุงก่อนนะครับเพราะว่ามันหนักกระเป๋าเปล่าๆต้องขายจริงให้กับลุงไปแล้วก็ดูนะว่าอันไหนที่มีคอนดิชันที่มันเยอะๆเราก็เก็บไว้ครับอันไหนมีน้อยๆเราก็ขายอย่างเช่นอันเนี้ยแต่เราต้องโหลดกระสุนออกก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเสียกระสุนไปนะถ้าขายโดยที่ไม่โหลดกระสุนนะครับปืนเล็กก็เหมือนกันนะครับต้องโหลดกระสุนออกให้หมดครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยโหลดให้หมดรู้สึกผมจะไม่ใช้ปืนสั้นแล้วนะครับอาจจะต้องขายทิ้งไว้สักกระบอกนะครับเพราะว่าผมจะใช้ปืนเก็บเสียงซะส่วนใหญ่อันนี้ขายไปอันนี้ก็ขายไปเก็บไว้สักกระบอกครับแล้วก็เก็บเสียงผมใช้ครับตอนนี้แล้วก็ปืนสั้นมีเยอะมากอันนี้ขายทิ้งเลยครับนี่ก็ขายทิ้งเลยอันนี้ขายทิ้งไปเลยอันนี้มี2กระบอกขายไปสักกระบอกนึงก็ได้ครับเก็บไว้สักกระบอกนึงโอเคก็ขายไปนี่พวกได้มา 1,700 แล้วนะแล้วก็ซื้อขนมปังมาสักอันดีกว่าครับเพราะว่าตัวละครเรามันหิวบ่อยครับก็ซื้อมาตุนไว้หน่อยครับขนมปังเราปิดประตูให้ลุงซิดก่อนโอเคไปก็ไปทำภารกิจต่อครับก็คือข้ามไปอีกโซนหนึ่งเพื่อไปหาเพื่อนเราคนหนึ่งครับแถวนั้นแหละ
โอเคนะครับหลังจากผมกลับมาขายขอให้ลุงซิดแล้วก็ส่งเควสให้กับ NPC ที่ชื่อนิปเปิลเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปที่เดิมเพื่อที่จะทำเควสต่อที่ลุงซิดเขามอบให้กับผมนะก็คือเควสนี้ก็คือไปเจอกับ Journal Man คนหนึ่งหรือว่านักเดินทางคนหนึ่งครับที่น่าจะอยู่แถวๆนี้เขาจะพาเราข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปแถวๆนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศครับไปเดี๋ยวเราไปจุดนั้นกันครับโอเคครับผมก็มาถึงตำแหน่งที่ลุงซิดเขาบอกให้ผมมาตรงนี้ครับเพื่อที่จะผมคิดว่าข้ามไปตรงนี้แน่นอนก็คือมันจะมีอุโมงค์นึงอยู่ครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะต้องข้ามไปเพื่อที่ไปเจอนักเดินทางแถวๆนี้คือเท่าที่ผมจำได้นะที่เคยเล่นมาก่อนผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะเจอพวกมงพวกหมาครับอาจจะต้องใช้ปืนลูกซองจะดีกว่าก็หลายๆพื้นที่จะมีอนอร์มอลี่ที่แบบตกค้างอยู่นะเพื่อนๆไม่สามารถพุ่งเข้าไปนะถ้ามันเตือนติดๆแบบเนี้ยควรอยู่ห่างๆครับเพราะว่าถ้าเข้าไปนี่ตัวแหลกแน่นอนมันคือพื้นที่ที่เกิดปฏิกิริยาจากการระเบิดครั้งที่2ของโรงงานเชอร์โนบิลนะครับมันเป็นเรื่องราวของในเกมนี้นะก็คืออิงจากของจริงนิดหน่อยรู้สึกว่าจะอยู่ตรงที่รถบรรทุกตรงนั้นครับแต่ว่าระหว่างนี้จะมีหมาถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะต้องมีการดวลกันสักหน่อยครับยิงหมาเล่นนิดนึงผมอาจจะวิ่งแบบผ่าไปเลยนะให้มันให้หมามันมารวมครับมันมีอนอร์มอลี่อยู่ด้วยผมมองไม่ออกอยู่นู่นเจอได้อยู่เจอได้อยู่ประมาณนี้ครับรู้สึกว่าเขาให้เรามาเก็บศพแถวๆนี้นะครับจะมีศพคนแถวๆนี้แน่นอนนี่ไงครับก็มาสำรวจแล้วก็เขาบอกให้เราทำอะไรต่อไปครับก็คือพยายามเขาเรียกว่าเข้าไปที่อุโมงค์นี้ผ่านไปให้ได้คือเพื่อนๆจะสังเกตว่าอุโมงค์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าไฟฟ้าอยู่เราต้องแบบว่าเดินเข้าไปอย่าให้โดนไฟฟ้ามันอาจจะเป็นเสียงรำคาญหน่อยนะเดี๋ยวสักพักไฟฟ้ามันจะกลับมาเห็นไหมเราต้องเดินตามไฟฟ้าไปเรื่อยๆครับแต่ว่าห้ามโดนช็อตนะโดนช็อตตายเลยครับแน่นอนอันนี้เราต้องเข้าไปมันจะแบบอันตรายนะครับเราต้องตามหลังไฟฟ้าไปเนี่ยวิ่งตามไปนะคือแบบนี้อันตรายมากครับแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางให้ได้เนี่ยวิ่งตามไปครับแล้วก็ตรงกลางมันจะอยู่ได้สักแป๊บนึงครับแล้วไฟฟ้าจะหายไปเนี่ยวิ่งไปเลยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนครับมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยข้ามไปอีกชุดนึงประมาณนี้ตอนแรกผมจำได้ว่าผมทำไม่เป็นเนี่ยผมเดินลุยไปเนี่ยตายเลยครับอันนี้เดี๋ยวเหมือนกันครับทำหลักการเหมือนกันให้มันหยุดก่อนครับแล้วค่อยตามไฟฟ้าไปประมาณนี้เราอย่าไปนะครับถ้าไปนี่ตายผมจำได้เนี่ยไปประมาณโดนไปประมาณ 10% โอเคเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหโดนแรงอยู่นะโอเคประมาณนี้ไหมให้มันหายไปก่อนเดี๋ยวผมจะพุ่งออกไปโอเคไปเลยเนี่ยครับก็จะผ่านครับเขาจะให้เราไปเจอคนนี้ครับก็คือเขาจะโดนหมาลุมทึ้งอยู่เราต้องรีบไปครับไม่งั้นเขาจะตายก่อนผมต้องรีบไปครับประมาณนี้ผมจำไม่ได้ว่ามีโจรระหว่างทางไหมแต่พยายามรีบไปครับไม่งั้นเขาจะโดนหมากัดตายครับคนคนนี้เนี่ยเขายิงสู้กับหมาอยู่เราต้องรีบวิ่งไปเลยเอาปืนลูกซองเนี่ยจะเหมาะกับสู้กับสัตว์ร้ายมากครับปืนลูกซองนี้ตรงนี้ผมขอวิ่งไปก่อนนะเพราะว่าผมต้องรีบไปช่วยเขาครับไม่งั้นเควสจะล่มครับต้องหลบดีๆครับมันมีอนอร์มอลี่อยู่ตามพื้นที่มากครับคือเดินแบบชิวๆไม่ได้นะพื้นที่เนี่ยเราต้องสังเกตดีๆครับว่าตรงไหนมันมีจุดอันตรายไม่อันตรายเดี๋ยวหมาจะถล่มเขาครับเราต้องมาช่วยเขาก่อนเนี่ย What the fuck помогите แล้วก็ช่วยเขาก่อนครับเขาขอบคุณที่เราช่วยนะครับก็เราก็ถามเกี่ยวกับเรื่องสตาร์ลอร์ดก็ประมาณว่าเขาบอกว่าทำไมมีแต่คนคุยไอ้เรื่องถึงไอ้ตาสตาร์ลอร์ดอะไรเนี่ยเขาเลยแนะนำเราไปคุยกับคนๆนึงที่อยู่แถวๆกองขยะหรือว่าที่ทิ้งขยะนะครับเขาจะเป็นคนที่จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับสตาร์ลอร์ดเราอีกทีนะครับประมาณว่าสตาร์ลอร์ดเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าของเหล่าสตอเกอร์แล้วเราก็ต้องพยายามไปถามแต่ละคนว่ารู้จักไหมมึงรู้จักสตาร์ลอร์ดไหมมึงรู้จักไหมเจอมันตรงไหนอะไรประมาณเนี่ยเท่าที่อ่านนะครับแล้วก็อาจจะมีมอนสเตอร์มีอะไรระหว่างทางก็เป็นเรื่องปกติมีแก๊งโจรด้วยเราก็ต้องแบบระวังตัวนิดนึงครับแล้วก็เขาขอบคุณเราที่ช่วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เท่าที่อ่านเขาบอกว่าพี่เขาอ่ะอยู่แถวๆที่ทิ้งขยะน่าจะช่วยเราได้แน่ก็คือเกี่ยวกับ
คือง่ายๆเหมือนเราไปถามแต่ละคนน่ะเออประมาณนั้นฟ็อกเขาชื่อฟ็อกนะครับคนนี้ก็คือบรรยากาศท่าทางมันได้หมดครับคือมันแบบนี่คือเสน่ห์ของสตอกเกอร์ครับเขาก็จะอยู่ประมาณนี้รู้สึกว่าหมาต้องมาลุมทึงเขานะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ทำไมมันไม่มีหมามาลุมทึงเขาครับหรือว่าเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปงงเหมือนกันก็เรากดที่ PDA เราจะเห็นว่าตำแหน่งมันเปลี่ยนไปแล้วมันคือย้ายแมปก็คือข้ามไปอีกแมปนึงก็คือนี่คือตำแหน่งที่ผมอยู่นะครับก็ต้องข้ามไปอีกแมปนึงประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นป้อมทหารถ้าไปจะต้องมีการปะทะแน่นอนแต่ตอนนี้รู้สึกว่ากระสุนผมไม่ค่อยพร้อมครับคือมันแบบมันน้อยมากแล้วต้องไปเจอค่ายทหารแต่ว่าระหว่างไปมันจะมีทหารลาดตระเวนอยู่แต่ผมอาจจะต้องไปปะทะกับทหารอีกนิดนึงก่อนที่จะไปถึงที่ทิ้งขยะจริงๆผมสามารถไปสำรวจที่อื่นได้นะครับแต่ว่าผมจะรีบไปเร็วๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นแบบเนื้อเรื่องหลักก่อนแล้วก็ส่วนไอ้วิธีไปเซฟไปคราฟไปฟาร์มอะไรนี้มันจะนานครับไม่งั้นตัวเกมจะนานมากผมจะพยายามตรงๆไปที่เนื้อเรื่องหลักเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีทหารลาดตระเวนครับถ้าเราวิ่งไปตามนี่ต้องวิ่งแอบไปตามต้นไม้ก่อนครับเพื่อความเนียนไม่งั้นวิ่งตามถนนอาจจะโดนสไนส่องหรือว่าปืนอะไรส่องเราก่อนนะมีพวกหมาด้วยครับระหว่างทางแอบไปครับเนี่ยมันจะต้องปะทะกันแถวนี้แหละเพราะว่าข้างหน้าผมนี่มันจะเป็นค่ายครับยังไงก็ต้องยิงครับคือมันไม่ใช่มันเป็นค่ายของทหารจะผ่านไปได้ก็ต้องฆ่าทหารยามที่อยู่ตรงนั้นให้หมดครับไม่งั้นผ่านไปไม่ได้แน่นอนแล้วเราเวลาเข้าไปที่ค่ายเราจะต้องปะทะกับทหารนะเพราะมันจะมีพวกทหารที่ลาดตระเวนมาเรื่อยๆด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเอากล้องส่องให้ดูก็ได้ครับตอนนี้ไม่มีทหารเลยโอเคมันอาจจะมีทหารออกมาหรือว่าตอนเช้าเขาไม่ลาดตระเวนวะเดี๋ยวๆๆโอเคนัดเดียวตายจอดเลยเดี๋ยววิ่งย้อนกลับไปก่อนหาที่โล่งๆครับมันชอบมาหลอยหลังครับปืนก็ยิ่งมีกระสุนน้อยๆแม่เอาไปหลอยหมามี14นะคือระหว่างบุกค่ายทหารนี่ผมบอกเลยว่าต้องเตรียมอาก้าครับคือมันต้องใช้ปืนหนักครับเพราะว่าค่ายทหารมันใช้อาก้ากันหมดนะมันไม่ได้ใช้ปืนสั้นครับแล้วก็ถ้าปืนผมหมดเนี่ยงานจะยากเนี่ยมีคนหนึ่งโอเคต้องมาร์คตำแหน่งมันก่อนครับมันอยู่หลังรถบรรทุกอ่ะรู้สึกเห็นแล้วครับมันเห็นแล้วละมาแล้วยิงละโอ้โหปืนกระสุนหมดโอเคเรียงหนึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ามีตรงไหนอีกครับแต่ผมมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ผมจะไปอยู่หลังกำแพงนี้แล้วก็รอหลอยตอนพวกมันออกมาทีละตัว2ตัวแม่ก็เอากล้องส่องไปก่อนโอเคไม่มีอยู่หลังกำแพงไงโดนยิงละเพราะเขาจะมาแถวนี้ไม่ได้ผมจะส่องเขาระหว่างนี้ครับถ้าเขาไม่โยนระเบิดมานะระเบิดมาก็หนีแค่นั้นแหละถ้าโดนลูกซองตรงๆเราเสียเปรียบครับผมไม่รู้เขาอยู่ไหนตอนนี้เดี๋ยวจะวิ่งไปหลังรถตรงนู้นอีกนิดนึงนะตอนนี้เขาผมไม่รู้ว่าอยู่ข้างบนนี้ป่ะแต่ว่าน่าจะไม่อยู่ครับตอนนี้เราได้ตำแหน่งที่เหมาะครับโอเคกระสุน What the fuck เห็นแล้วเดี๋ยวเขาออกมายิงกับเราครับตรงนี้เราได้เปรียบเขาจะออกมาทางประตูเรื่อยๆถ้าไม่มาด้านหลังผมนะโอเคตายหนึ่งปืนผมหมดแล้วนะครับปืนกลไม่มีกระสุนแล้วต้องใช้ปืนสั้นแล้วโอเคครับก็หวังว่าจะไม่มีคนอยู่เยอะนะครับไม่งั้นจบแน่โอเคไม่มีใครอ่ะโอเคแสดงว่ามีอยู่แค่2คนครับแต่ถ้าแบบเก่าจะมีอยู่หลายคนครับอันนี้มีอยู่แค่2คนแล้วก็น่าจะไม่ใช่ทหารด้วยครับเป็นแบนดิตโอเคเหมือนตัวเกมมันจะปรับให้เขาเรียกว่าสมจริงเพราะว่าแต่ก่อนจะมีทหารเฝ้าอยู่แต่ตอนนี้กลายเป็นแบนดิตแล้วก็น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าทหารเขาจะเฝ้าอยู่ตรงข้างหลังครับถ้าเราดูที่แมปเนี่ยทหารเขาจะเฝ้าอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมซูมให้คือทหารเขาจะเฝ้าอยู่ตรงนี้ครับเออแล้วก็คือมันเป็นด่านแรกที่จะเข้ามาในเดอะโซนทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นจะไม่ค่อยมีทหารเฝ้าเป็นจุดเป็นป้อมนะเขาจะอยู่เป็นแบบจุด
ที่มันสำคัญจริงๆครับตรงนี้จริงๆไม่น่าจะมีทหารถูกแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราจะข้ามไปตรงนี้ลำบากมากถ้ามีทหารเยอะนะก็เขาจะอยู่อีกที่นึงทหารก็น่าจะเป็นค่ายทหารตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองเล่นไปเรื่อยๆครับก็น่าจะเจอเองโอเคตอนนี้ผมขอเก็บอาวุธจากพวกศพนี้ก่อนครับเพราะว่าเราต้องใช้อาวุธเยอะขึ้นนะเพราะว่าข้างหน้านี้มีคนเยอะแน่นอนครับโอเคตอนนี้ก็ของไม่เต็มนะเท่าที่ดูก็ประมาณ30ต่อ60ก็ครึ่งๆครับได้อยู่ก็โอเคครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพาไปที่ทิ้งขยะแล้วก็ไปดวลกับกองโจรแน่นอนหลังจากที่ทิ้งขยะผมคิดว่าเราจะไปเจอกับศูนย์วิจัยที่จะไปหาข้อมูลของแซลล็อตอีกทีนึงเพราะว่าในศูนย์วิจัยนั้นลุงซิดบอกเราแล้วว่ามีข้อมูลสำคัญที่แอบซ่อนอยู่ครับก็พาร์ทนี้ก็จบไว้ก่อนครับเพราะว่ามันจะยาวไปครับแล้วหลายๆคนอาจจะดูแล้วมันยาวเกินครับต้องแบ่งเป็นพาร์ทมันจะได้ดูง่ายแล้วก็ต่อเนื่องแน่นอนครับผมรับประกันว่าซีรีส์นี้จบแน่นอนแล้วก็รู้ความจริงแล้วก็พาไปเสพบรรยากาศครบทุกมุมในเดอะโซนนี้แน่นอนเพื่อรองรับภาค2แล้วก็เล่นทุกซีรีส์ของ Stalker ให้มันเป็นมิชชั่นนึงที่ผมอยากทำมานานแล้วให้มันจบสักทีครับเพราะผมเคยตั้งความหวังไว้แล้วว่าต้องเล่นซีรีส์นี้ให้จบแล้วก็ทำเป็นวิดีโอให้ได้ครับแล้วก็นี่คือจุดเริ่มต้นของตรงนั้นครับโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับไปละ